ถ้าโต๊ะอร่อยกินให้อร่อยถ้าไม่อร่อยคุณจะกินให้หมดทั้ง5ลูกสุดยอดพร้อมแล้วไม่มีถังขยะไม่มี5ลูก5ลูกชิมครับเห็ดหอมทรงสวรรค์ค่ะเห็ดหอมทรงสวรรค์ต่อให้ผมจะออกทะเลถลายไปไหนสุดท้ายผมก็ต้องกลับมาตายรังตาโจนเขาไม่ใช่เมียคุณครับเขาเป็นเชฟครับครับถึงแม้มันจะเป็นโต๊ะอีแต่พี่เขาจะกินให้หมดใช่ไหมครับ5ลูก5ลูกนะถ้าใครทิ้งด้วยเพื่อน้ำตาลพี่จะพิสูจน์ให้น้ำตาลเห็นอร่อย acting ดีอร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมกูฟังโอ้ยมันเก่งนะพยายามกินไปตั้งเยอะนะเหลืออีก4ลูกนะไม่ได้โคตรเค็มเลยเดี๋ยวพูดไอเลยนะเรียกไอเลยนะเรียกไอเลยครับเดี๋ยวครับไม่ไหวนะไม่ไหวนะพี่คิงนะโอ้โหมันเค็มเกินไปนะเอ้าไม่ใช่นะครับโต๊ะนี้คือโต๊ะอีน้องน้ำตาลเป็นใครมาจากไหนครับค่ะน้ำตาลนะคะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนค่ะทำงานเกี่ยวกับดูแลร้านค้าอยู่ฝ่ายบริหารศูนย์การค้าค่ะดูแลผู้เช่าค่ะค่ะดูแลผู้เช่าคิดจะเปลี่ยนมาเป็นดูแลผู้ชายบ้างไหมคุณกระเบลทำอะไรอยู่คะกำลังสับมันหมูค่ะแต่ทิงกับเบลว่าต้องใส่เกลือเป็นนิดหน่อยนะมันจะได้เพิ่มรสชาติหน่อยนะคะโอ้ no ต้องใส่มันต้องอร่อยมากแน่ๆเลยค่ะเราจะวางลงไปในซึ้งเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นน้ำเกลือนะคะเพราะจะได้ดับกลิ่นกุ้งค่ะความคาวของกุ้งออกไปนะคะไปสองโต๊ะพร้อมกันเลยพบกับเชฟหมายเลข2และหมายเลข3ครับไม่จำเป็นต้องท่วมใช่ไหมไม่ต้องท่วมเพราะถ้าท่วมมันจะลอยแล้วมันจะวนไปเรื่อยมันจะกลับยากนายเป็นพ่อค้าไอติมทอดหรือเปล่าไอติมรับเป็นชายจากพี่ตีดาวสดามาเนี่ยรากบัวต้มน้ำตาลที่ร้านมีขายไหมครับไม่มีไม่ได้ใส่ไปเพราะว่าเมนูที่มีอยู่ก็ทำไม่ทันเลยอร่อยขนาดนี้ทำไมไม่ทำใส่ลงไปอร่อยอ่ะทานยากด้วยอุ้ยอ้าวเปล่าแล้วเอาแล้วมันชุ่มกว่าเดิมอ่ะใส่นั่นไงน้ำบัวเพชรไงเชิญฮะมีซอสด้วยดิมันจะได้กินไม่เป็นอ่ะบอกกับลูกค้าของคุณสักประโยคครับถ้าได้กินไส้ย่างนรกแล้วระวังจะตกหลุมรักนะครับเฮ้ยคำโปรยเขาดีเชิญตักครับขอผักเยอะๆแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวอะไรให้มันชุ่มชำน้ำเยอะๆน้ำเยอะๆคุณเจมอย่าทำอย่างนี้ค่ะคุณเจมฟักเกอร์ล้นอย่าทำอย่างนี้ค่ะคุณกล้าเรียกชื่อจริงใช่ไหมอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าของคุณครับลูกค้าคำว่าอร่อยภาษาเกาหลีพูดว่าอะไรนะคะมาชิไซโอมาชิไซโอเดี๋ยวคุณจียอนชิมแล้วจะพูดว่ามาชิไซโอดังๆเลยค่ะกินพร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้วชิมครับโต๊ะไหนจะอร่อยโต๊ะไหนจะอีช่วงหน้ารู้กัน